ทำไมที่นี่มืดจังเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยปุ๊กปี๊ดกำลังจะเช้าแล้วนะกำลังจะเช้าแล้วอย่างงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนตอนนี้กำลังจะเช้าแล้วแต่แบบว่าพี่ฝนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่หน้าบ้านเราข้างหน้าเหมือนจะมีคนมาส่งของนะใครก็จะมาส่งของตอนเช้าฉันว่าไม่ใช่คนส่งของกันละพี่เอกอย่าแล้วนั่นนี่ไงเสียงที่ฉันได้ยินเมื่อกี้นี่ทัวร์ซอมบี้นี่คือซอมบี้เขามีคนนำทัวร์ด้วยเหรอย่าแล้วแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนว่าซอมบี้เขากำลังออกอาละวาดนั่นมีบอสด้วยเขาบอกว่าเขาจะไปพังบ้านหลังนู้นน่ะพังบ้านเรานั่นบ้านเราเหรอเนี่ยใช่นั่นบ้านเราแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องปกป้องบ้านเราจะปกป้องได้ไงเรามีแค่ต้นไม้แค่นั้นเองนะนี่ไงต้นไม้ต้นนี้จะสามารถปกป้องบ้านของเราได้อย่างแน่นอนต้นถั่วเนี่ยนะพี่ฝนถูกต้องแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะวางคุณต้นถั่วไว้ตรงนี้แล้วก็จะให้คุณต้นถั่วจัดการซอมบี้ให้เรียบร้อยแล้วต้นไม้เขาจัดการซอมบี้ได้ด้วยเหรอนี่ไงเขาปล่อยเมล็ดพันธุ์ออกมาแล้วก็จัดการซอมบี้ท่าทางจะไม่พอนะต้องเพิ่มเขาหรือเปล่าต้องเพิ่มจำนวนซอมบี้เราจะต้องเพิ่มจำนวนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวางแผนกันซะก่อนพี่ฝนวางตรงนั้นเลยเน่เดี๋ยวพี่ฝนวางแถวนี้แย่แล้วทำไงดีวางไม่ได้ฉันเพิ่งวางไปอ่ะ งั้นฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรเดี๋ยวฉันขยับมาแถวนี้ก็แล้วกันตอนนี้ซอมบี้กำลังถูกคุณต้นถั่วจัดการอยู่นะเนี่ยใช่เขาเข้าบ้านเราไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญนะพอเราจัดการเขาได้ปุ๊บใช่ไหมเราจะมีพลังใช่เราจะมีพระอาทิตย์ทำให้บ้านเราสว่างแล้วพระอาทิตย์เอามาทำอะไรแค่บ้านสว่างเองงั้นเหรอแล้วก็ไปใช้อัปเกรดเพื่อนเราไงเราสามารถจะเพิ่มเพื่อนเราได้ถึง13คนด้วยกันนะถูกต้องนี่เลยนี่เลยนี่เพื่อนของเราทำงานแข็งขันมากเราสามารถอัปเกรดเพิ่มพละกำลังได้เป็นเลเวล2นอกจากเพิ่มพละกำลังแล้วรู้สึกว่าเขาจะยิงได้ไกลขึ้นอีกพี่ฝนใช่เขามีพลังกว้างขวางนั่นมาแล้วมาแล้วโอ้โหมากันเยอะเดี๋ยวก่อนเขามีหมวกเขาใส่เกราะมาด้วยดูนั่นดิ เขามีหมวกเหล็กแล้วก็มีที่วางจราจรน่ะนั่นน่ะหมวกที่เป็นถังเหล็กอะถ้าทางจะแข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นนี่เลยเราอาจจะต้องเพิ่มเพื่อนของเราแล้วก็อัปเกรดเพื่อนที่เรามีอยู่พลังของเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะนี่พออัปเกรดแล้วปุ๊บวงเวทของเขากว้างขึ้นวงเวทอะไรวงโจมตีเขาต่างหากนั่นแหละนั่นแหละนี่มาแล้วซอมบี้มาอีกหนึ่งเวฟพี่ฝนจะต้องวางเยอะๆแล้วล่ะนะวางเยอะๆอย่างนั้นเหรอใช่วางเพื่อนเราลงไปเยอะๆเลยนี่งานวางแล้วเรียบร้อยนั่นจัดการได้สำเร็จไหมอ่ะตอนนี้เราอยู่ในเวฟที่5แล้วเวฟที่5แล้วเหรอแล้วเขาจะมากันกี่เวฟอ่ะพี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะต้องปกป้องบ้านของเราโดยการวางพืชที่เป็นเพื่อนของเราไว้เยอะๆพวกเขาออกมาเพิ่มอีกแล้วพี่ฝนคราวนี้เราจะต้องจัดการได้อย่างแน่นอนแล้วข้างล่างนี่เราสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะปลดล็อกข้างล่างนี้ได้ยังไงอะนะดูท่าทางแล้วถ้าเราสามารถปลดล็อกเพื่อนเรามาได้เยอะๆนะเราจะสามารถจัดการซอมบี้ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเลยเรื่องนั้นก็น่าจะจริงอะนะพี่ฝนนะนี่เน่เรียบร้อยเวฟต่อไปกำลังมาเวฟที่7แล้วตกลงต้องใช้กี่เวฟนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือสมอลบอสหรือที่เรียกว่าลองหัวหน้ารองหัวหน้าอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะใช่เขาเป็นหุ่นยนต์นี่ไงเพื่อนเพื่อนของเราจะสามารถจัดการได้หรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แต่เขาเป็นซอมบี้ที่ขับหุ่นยนต์ได้เฉยเลยแล้วเขาเป็นซอมบี้ที่ขับหุ่นยนต์ได้ไงอ่ะเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้เราสามารถจัดการได้สำเร็จแล้วนี่ยังไม่เจอบอสอีกเหรอเนี่ยใช่ตอนนี้เวฟที่11แล้วที่สำคัญนะซอมบี้ตอนนี้ออกมาอย่างเยอะเลยทำไมมีสมอลบอสออกมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมมาเยอะจังล่ะคราวเนี้ยหรือว่าบอสใหญ่ใกล้จะออกโรงแล้วใกล้จะออกมาแล้วอย่างงั้นเหรอนั่นไงบอสใหญ่ต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนั่นแน่นอนจริงด้วยแฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการลองหัวหน้าก่อนพลังเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพลังเขา700 700เลยเหรอใช่สำเร็จตอนนี้เราก็จัดการครบแล้วเวฟ12แสดงว่าหัวหน้าใหญ่จะต้องมาในเวฟนี้อย่างแน่นอนเลยวางเพื่อนไว้เยอะๆเลยพี่ฝนนั่นไง
หัวหน้าใหญ่ออกมาแล้วบอสใหญ่แล้วเราจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยดูเหมือนว่าพลังของเขาเยอะเหมือนกันนะพลังเท่าไหร่นะพลังเหรอนั่น 12,000 12,000 เลยเหรอใช่ตอนนี้เราสามารถสู้บอสใหญ่ได้ไงกันอ่ะเราก็สู้ไปแล้วเราชนะแล้วไงเราชนะแล้วงั้นเหรอใช่แล้วบอสเขาเป็นหุ่นยนต์นะเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะสามารถปกป้องบ้านของเราได้เพราะฉะนั้นเราไปที่ด่านถัดไปกันดีกว่าว่าแต่ว่าด่านถัดไปนี่เราสามารถเพิ่มเพื่อนเราได้หรือยังอ่ะน่าจะเพิ่มเพื่อนแล้วก็อัปเกรดได้แล้วนะนี่ไงนี่คือภารกิจที่เราจะต้องไปทำแล้วเราจะได้รับอัญมณีมาแต่กว่าจะสะสมได้ครบนี่ท่าทางจะไม่ไหวนะเป็นพันเลยเนี่ยนี่ไงเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยใช้อัญมณีโอ้โหต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนฉันเจอคุณที่เป็นหนามอยู่นะอะคุณที่เป็นหนามอย่างนั้นเหรอนี่ไง150เองใช่จริงๆด้วยนี่คือเพื่อนใหม่ของเราที่เราพอจะมีตังค์ซื้อได้พอดีเป๊ะเลย นี่เลยมาเร็วเข้าเราจะต้องปกป้องบ้านของเราคราวนี้เราอยู่ในด่านทะเลทรายข้างหลังนั่นคุ้นๆอยู่นะนั่นคือฟาโรสฟิงค์ไม่ใช่เหรอใช่เหรอสฟิงค์ฟาโรเขาไม่ได้อยู่แบบนี้นี่คือสฟิงค์อย่างนั้นใช่ไหมอ่ะใช่แล้วจะมีสฟิงค์ที่เฝ้าพีระมิดอ่ะนี่ไงเราอยู่ในด่านทะเลทรายแล้วที่สำคัญลูกศรนี้ดูเหมือนกับว่าซอมบี้เขาจะเดินไปแถวไหนก็ได้นะเนี่ยด่านนี้เขาเดินได้หลายทางเลยจริงเหรอใช่แล้วเดินได้หลายทางมี3ทางเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องดักทางไว้ก่อนงั้นเราก็ตั้งเพื่อนของเราไว้เยอะๆเลยนี่เดี๋ยวพี่บอลจะตั้งพืชไว้แถวนี้แล้วก็จะมีคุณหนามด้วยคุณหนามใช้ยังไงอ่ะนี่ไงวางไว้นี่เลยวางไว้บนทางเลยเนี่ยเหรอนี่ไงเขาเหยียบแล้วเพราะพลังเขาลดเยอะด้วยอ่ะใช่แสดงว่าเป็นหนามไงนี่ไงสำเร็จถ้าอย่างนั้นพี่เอกจะไปเป็นกองหลังเองนะเดี๋ยวก่อนนะคุณซอมบี้คนนี้เขาผ่านมาได้ไงอ่ะเขามาตรงกลางอ๋อเส้นทางผ่านได้หลายเส้นทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางพืชของเราไว้เยอะๆหลายๆทางเดี๋ยวพี่เอกจะเป็นกองหลังให้เองเป็นกองหลังอย่างนั้นเหรอจะไปตั้งใกล้ๆบ้านไงเอาได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะตั้งไว้ตั้งแต่ปากทางเลยโอเคพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างหน้าไปเลยนะนี่ไงเดี๋ยวจะวางคุณหนามไว้เยอะๆดูสิว่าเขาจะเดินผ่านมาทางไหนก่อนนะเราต้องวางคุณต้นถั่วไว้ก่อนพี่ฝนนี่ไงฉันวางคุณต้นถั่วไว้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดทีหลังพี่เอกเป็นไงบ้างอ่ะของพี่เอกปลูกต้นถั่วอย่างเดียวพี่ฝนพี่เอกปลูกต้นถั่วไว้แผงหลังใช่ไหมใช่แล้วก็ค่อยอัปเกรดทีหลังอ่ะนั่นไงเขาผ่านมาไม่ได้เส้นทางนี้ยังไงทุกคนก็ต้องผ่านมาใช่เพราะว่าเป็นเส้นทางทางตรงแล้วที่สำคัญดูเหมือนว่าเราผ่านมาจนถึงเวฟที่3แล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกสำหรับที่นี่เพียกว่าน่าจะง่ายกว่าที่บ้านเรานะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเขาจะเดินมาทางไหนเดี๋ยวเราจะต้องกะระยะทางก่อนเขาแยกทางกันได้ด้วยอ่ะใช่เขาแยกเดินนี่ไงเพียกวางไว้ข้างหลังแบบนี้ก็สามารถจัดการพวกที่แยกกันมาได้แต่ว่าเขาผ่านไม่ได้พวกเราเขาจะผ่านได้ไงข้างหลังมีเป็น10เลยสำเร็จเอาไปวางหนามข้างหน้ากันดีกว่าวางหนามอย่างนั้นเหรอวางหนามดักทางไว้ข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวฉันขออัปเกรดคุณต้นถั่วก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหนามนี่ราคาแรงเหมือนกันนะพวกเราหนาม150เองใช่หนาม150นี่ไงตังไม่พอตังไม่พอก็รออัปเกรด นี่เขามีเกราะป้องกันแล้วเขาก็มีถังเหล็กเป็นหมวกด้วยนะงั้นเราก็วางหนามไว้เลยเพราะว่าเขาป้องกันไม่ได้แต่ว่าฉันไม่มีตังแล้วเดี๋ยวก็มี150ก็วางได้แล้วนี่นี่ไงเราจะต้องเก็บตังค์โดยเก็บพระอาทิตย์เราถึงจะไปซื้อเพื่อนหนามได้นะของพี่เอกนี่อัปเกรดมาครบแล้วนะเดี๋ยวก่อนรอเดียวนั่นเขาหายไปไหนแล้วเพื่อนเราไม่ต้องกลัวพี่ฝนมาไม่ถึงหรอกมาไม่ถึงจริงเหรอใช่ข้างหลังพี่เอกวางไว้6คนนี่ไงสำเร็จยาวเลยมา6คนเนี่ยโอ้โหดูนี่สิเขาอัปเกรดอะไรมานะซอมบี้นะเขามีโล่ลูกคุณอูดด้วยเขามีโล่มาใหม่เหรอเป็นโล่หินพี่ฝนก่อนแล้วเราจะสู้เขาได้แล้วก็เดินมาทางไหนเนี่ยนี่เลยงั้นพี่ฝนมีตังพอแล้วเดี๋ยวซื้อคุณหนามมาวางไว้ระหว่างทางเรียกว่าวางคุณหนามไว้เส้นตรงกลางเนี่ยคุ้มที่สุดเลยนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เขาแยกเส้นทางมาอีกหรือเปล่าเขาแยกก็แยกแค่2คนเองนี่ไงนี่ไงเราอาจจะต้องเพิ่มเพื่อนคุณถั่ววางไว้ตรงนี้จัดการได้ปะล่ะจัดการได้จริงๆไม่ต้องวางคุณถั่วตรงนั้นก็ได้ของพี่เอกมีอยู่เต็มเลย
เดี๋ยวพี่ฝนไปวางคุณหนามไว้ข้างหน้าดีกว่าเราวางคุณหนามตั้งแต่ตรงทางออกเลยดีไหมนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะวางเนี่ยตังพอแล้วนี่วางคุณหนามไว้แถวนี้น่าจะสำเร็จต้องให้เขาเดินผ่านมาก่อนถึงจะวางได้ใช่ผ่านไหมเขาผ่านไปเรื่อยๆแหละแต่แบบว่าเขาไปถึงบ้านเราไม่ได้ไงไปไม่ได้หรอกพลังของเขาไม่ถึงไงพลังเขาน้อยกว่าพวกเราถ้าพลังเขามีเป็นหมื่นแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่านี่ลองหัวหน้าออกมาแล้วนี่เขาเป็นฟาโรห์นะเนี่ยใช่เขาเป็นรองหัวหน้าเขาเป็นคุณฟาโรห์เป็นฟาโรห์ที่อยู่ข้างในพีระมิดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพลังเขาอย่างเยอะพลังเท่าไหร่นะพลังเขาเท่าไหร่นะ20,000 20,000ทำไมเยอะจังอ่ะพลัง20,000เยอะกว่าด่านเมื่อกี้นี้อีกนะ20,000หรือ2,000เนี่ย20,000โอ้พลังเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนฉันดูผิด2,000ว่าแต่ว่าพวกนี้เขาออกมากันเต็มไปหมดเลยนะต้อง13ด่านแล้วเนี่ยใช่ดูเหมือนกับว่าที่ด่านทะเลทรายเขาจะมีซอมบี้อย่างเยอะเลยนะแล้วทำไมในทะเลทรายถึงมีซอมบี้เยอะขนาดนี้20ด่านแล้วนี่แย่แล้วนั่นบอสใหญ่หัวหน้าบอสออกมานั่นบอสแล้วนั่นน่ะใช่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่เปล่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ขี่หุ่นยนต์ตัวใหญ่ยักษ์มาเลยพี่ฝนทำไงดีดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไม่มีพละกำลังเพียงพอที่จะไปสู้กับเขาน่ะทำยังไงล่ะเดี๋ยวกดพลังเขาเท่าไหร่น่ะ15,000เลยเหรอ15,000นี่ก็เยอะเกินไปแล้วใช่แบบนี้พี่หวนตัดสินใจแล้วตัดสินใจทำอะไรเราจะต้องอัปเกรดคุณถั่วของพวกเราอัปเกรดยังไงก็ไม่น่าจะทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาปล่อยซอมบี้ออกมาด้วยไหนซอมบี้นั่นไงซอมบี้เขาออกมาแต่ที่สำคัญนะเพื่อนของพวกเรากำลังปกป้องบ้านอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้อัปเกรดทันเนี่ยตอนนี้เรามีตังค์อย่างเยอะเราจะต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนะเราจะต้องย้ายเพื่อนที่เป็นต้นทัวร์จากฝั่งประตูเนี่ยมาฝั่งนี้แทนพี่ฝนทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วทำไมเขาเดินมาเรื่อยๆพลังยังไม่ลดเลยเดินมาเรื่อยๆพลังยังไม่ลดลงไปจากที่เราปกป้องเพื่อนของเราเลยนี่ไง20เองที่ต้นทัวร์เขายิงได้อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไงอ่ะจะถึงประตูหน้าบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเขาแข็งแกร่งเกินไปอย่าเพิ่งยอมแพ้แล้วจะทำไงกันดีพี่ฝนย้ายเพื่อนเราก่อนย้ายเพื่อนเรามาอยู่ตรงนี้ย้ายไม่ทันเอาวางลงไปเขายิงได้แค่ครั้งละ10เองอ่ะย้ายไม่ทันทำไงอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ฝนวางอันนี้ก่อนคุณหนามเขายังลดไม่ถึงครึ่งเลยทำไงดีพวกเราไม่ทันเดี๋ยวก่อนเขาไปถึงประตูหน้าบ้านเราแล้วเราน่าจะต้องมีพรรคพวกที่เก่งกว่านี้นะแย่แล้วไม่ทันไม่ทันด่านนี้เราแพ้นะด่านนี้เราแพ้จริงๆเหรอเราแพ้เขาจริงๆนะพี่ฝนไม่ได้การแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้องฝึกฝนแล้วเราก็จะต้องมาปกป้องบ้านของเราใหม่ให้ได้เลยใช่เลย